สวัสดีครับผู้ฟังทีละครับเรื่องราวของเงินดิจิตอลกับพักเพื่อไทยนะครับอาจารย์วิศนุเครือง,งามมีคําพูดออกมาที่น่าสนใจคือคําว่าต้องเก็บภาษีเพิ่มโดยอัศจรรย์หมายความว่าอย่างไงไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอ,อกว่าวิศนุชี้ต้องเก็บภาษีเพิ่มโดยอัศจรรย์ปมเพื่อไทยแจกเงินดิจิตอลใช้งบ5 0 0 0ล้านบาท เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองที่จะต้องไปชี้แจงกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตจะเป็นจะต้องไปชี้แจงทุกนโยบายหรือไม่เนี่ยนะครับนายวิษณุบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไม่จะเป็นต้องไปทุกนโยบายเพราะว่าบางอย่างเขาพูดไปเองก่อนได้แต่บางอย่างที่มีข้อสงสัยว่าจะเข้าข่ายมาตราอะไรทางกกตก็จะถามกลับมา เพราะว่าต้องบอกกะกะตถึงแหล่งเงินที่จะใช้และยอดเงินรวมที่จะใช้ทั้งหมดด้วยนักข่าวถามอาจารย์วิษณุครับบอกว่าดูแลนโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของพักเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นภาระกับงบประมาณหรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเรายังชี้อะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเจ้าของนโยบายเขาต้องไปชี้แจงกับกะกะตออก่อนนักข่าวก็ถามย้ําว่าถ้าเจ้าของนโยบายชี้แจงกับ กตแล้วเนี่ยจะต้องออกเป็นกฎหมายใหม่หรือว่าสามารถเกลี่ยงบประมาณเดิมที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่อาจารย์มิสณุบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาคิดยังไงว่าเขาจะทำยังไงกันผมไม่รู้และผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจการคลังนะครับว่างบประมาณปี67ที่กำลังจะออกเนี่ยนะครับ หลังจากที่หักงบประจํางบเงินเดือนงบผูกพันแล้วก็งบใช้ใจ่ายนี่เงินกู้ไปแล้วเนี่ยยังเหลือวงเงินที่จะมาบริหารจัดการโครงการได้ประมาณ2องแสนล้านเท่านั้นแหละครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมีการเก็บภาษีได้เพิ่มโดยอัศจรรย์หรือว่าได้โดยวิธีการอื่นเนี่ยยอดเงินทั้งหมดของงบประมาณที่เตรียมเอาไว้ที่ทําเสร็จแล้วรัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาปรับปรุงแน่ๆแล้วก็จะจัดการอย่างไรก็จะจัดการกับเงิน2องแสนล้านบาทนี้แหละครับ คำถามคือว่าถ้าเขาจะทําโดยนโยบายใช้เงิน5้าแสนล้านบาทจะต้องกู้มาใช่หรือไม่นี่เป็นคาถามกับผู้สื่อข่าวนะครับอาจารย์พิษนุบอกว่าก็แล้วแต่ครับแต่ผมไม่พูดหรอกเพราะว่าผมไม่รู้นักข่าวก็ถามเพิ่มเติมหากต้องกู้ต้องนําเข้าสภาพิจารณาด้วยหรือเปล่าและถ้าหากไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องส่งสารรัฐธรรมนูญตีความใช่หรือไม่อาจารย์พิษนุพยักหน้าแล้วก็บอกว่าไม่เหมือนกับโควิดที่ออกเป็นพระราชกำหนดนะครับคนละอย่างกัน นักข่าวถามว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตอะไรหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าไม่มีใครตั้งข้อสังเกตครับมีแต่ฟังคำอธิบายเท่านั้นเองส่วนคำถามที่ว่าส่วนตัวมีประสบการณ์มองเรื่องนี้ยังไงอาจารย์วิษณุตอบสั้นๆครับบอกว่าผมไม่มีประสบการณ์ครับและขอให้ถามโฆษกรัฐบาลกันแล้วกันเพราะว่าเขาจะชี้แจงอยู่แล้วนะครับ